บันทึกความทรงจำสารคดี85ปีเล่นแต่ดีถาปัจจุฬาสวัสดีครับพี่ๆน้องๆคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระผมสุภวัฒน์หิรัญธนวิวัฒน์รุ่น64ปีเข้า2539ครับดิฉันณัฐมนทองชิวรุ่น83ปีเข้า2558ค่ะเป็นที่รู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่าคณะของเราเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆนานามากมายเลยเอาเป็นว่าตั้งแต่ที่รู้ตัวว่าสอบติดไปจนถึงเรียนจบเลยใช่ไหมครับค่ะเผลอๆนะคะเราใช้เวลาทำเรื่องเล่นๆมากกว่าเรื่องเรียนซะอีกค่ะเราได้เรียนรู้ชีวิตมิตรภาพความเป็นพี่เป็นน้องรวมถึงการทำงานเป็นหมู่คณะก็จากเรื่องเล่นๆเหล่านี้ใช่ไหมครับค่ะและสารคดี85ปีเล่นแต่ดีถาปัจจุฬานี้เป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวกิจกรรมต่างๆของพี่น้องสถาปัจจุฬาทุกยุคทุกสมัยเพื่อเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันค่ะก่อนอื่นขอนำทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ยุคบุกเบิกของคณะเรากันนะครับก็ขึ้นต้นด้วยอาจารย์นาฏโพธิประสาทท่านก็ไปเรียนมาจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลเมื่ออาจารย์นาฏกลับมาท่านได้เปิดแผนกสถาปัตย์เป็นหลักสูตรทดลองขึ้นที่โรงเรียนเพาะช่างต่อมาได้โอนมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแผนกหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์และต่อมาได้แยกเป็นแผนกอิสระสถาปัตยกรรมเมื่อวันที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2476จึงถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคณะเราค่ะบรรยากาศการเรียนการสอนในยุคนี้ต้องเรียกว่าแบบบ้านๆเพราะเราเรียนกันที่เรือนพระรถราชาซึ่งอยู่ฝั่งสำนักงานอธิการบดีครับก็เข้าไปที่ก็อยู่ตึกบ้านพระรถนั่นมีหนึ่งอยู่ชั้นล่างแล้วก็เวลาจะฟังเลคเชอร์ก็ขึ้นไปชั้น2ตรงระเบียงชั้น2ในปีพ.ศ. 2482แผนกสถาปัตยกรรมได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นคณะและได้มีตึกเรียนเป็นของตัวเองค่ะกับปี83เนี่ยที่ย้ายตึกจากบ้านยาพรสเนี่ยมาตึกสถาปัตย์ตอนเนี้ยก็ขนของกันเองก็มีรถกระดังมาคันนึงช่วยกันขนของพวกพี่โดนมากสุดเลยอาจารย์ก็เป็นเบ้สถาปนิกที่ออกแบบที่นี่นะคะคือฝรั่งลูเซียนคาเป้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนเบลเยียมพี่ชายอาจารย์นั้นนะเขาเรียนกับท่านอาจารย์คอปเป้คนนี้นะพอญี่ปุ่นขึ้นแล้วก็ญี่ปุ่นเอาตึกเราก็เนี่ยพูดไปพูดมาก็บอกทหารญี่ปุ่นมันตายอยู่ที่นี่ผีญี่ปุ่นโอ้พูดกันไปแล้วเถอะแต่ว่ามันไม่ได้มาเป็นโรงพยาบาลนะตอนนั้นไม่รู้เขาไม่เคยไม่เข้าไปไม่ได้เลยแต่นั้นใครก็กั้นรู้เลยนะเขาทำเป็นเหมือนสนามเพาะมีรถหนามรถเนิ่มนะเขาก็มากินมานอนอยู่นี่มาเป็นที่พักเขาเป็นค่ายทหารเขาก็เอาแค่สถาปัตย์กับโรงเรียนเตรียมนั่นแหละก็ต้องย้อนกลับมาอาศัยอยู่ที่คณะวิศวะเขาเรียกตึกแดงนะก่ออิฐสีแดงนะเจ้าคุณประกิตท่านเป็นคณะบดีอยู่ตอนนั้นประกิตกลศาสตร์แต่รู้อย่างหนึ่งว่าพัดลมที่ห้องสมุดเนี่ยญี่ปุ่นเปิดไว้ตลอดเวลาเลย3เดือนก็ไม่เสียแพงนะ485ที่เราไปเรียนนะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเท่ากับท่วมเมื่อปี54เนี่ยนะเท่ากันเลยท่วมมากที่สุดนะพอจะขึ้นจุฬาก็พอดีน้ำท่วมใหญ่ปี85ก็กลายเป็นเรื่องน้ำท่วมอีกชีวิตเนี่ยลำบากไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ถูกระเบิดไอ้โรงไฟฟ้าถูกระเบิดตะเกียงที่มีไส้แล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวอะไรพวกนี้นะการเรียนมันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะกระดาษ Imperial Size เนี่ยไม่ได้หาง่ายๆนะแผ่นนึง 3-4 บาทสมัยก่อนไม่ตายแล้วสมัยก่อนบาทนึงก็แย่แล้วเราเลยใช้2หน้าหมอมิตรรุ่นนะรุ่นพี่แกอยู่ปี3แล้วตอนนั้นแกเอาไอ้ถุงซีเมนต์มาเขียนก็แค่สวยฝีมือแกดีเลยแกถุงซีเมนต์ก็ยังสวยพอญี่ปุ่นแพ้เราขึ้นปี1อยู่ที่คณะวิศวะพอเขาจัดระบบเขาเสร็จแล้วเขาก็ออกเราถึงได้เข้ามาอยู่ที่คณะสถาปัตย์ยังต้องมาล้างตึกทำอะไรๆกันเยอะแยะมีอยู่2ชั้นนะตึกหน้านั้นอันเดียวนะปี1ปี2นี่ยึดคลองข้างล่างพวกปี3 4 5นั่นอยู่ข้างบนแล้วเรามีลุงจันนะเป็นพันโรงอย่างเอกเลยลุงจันเป็นกวีแล้วเราให้แกเป็นคนให้ถ้วยเวลาเราเล่นลง
ทูตบอลกันเนี่ยนะแกจะแต่งกลอนอ่านด้วยนะสถาปนิกณฤมิตได้เนี่ยนะสถาปนิกณฤมิตได้และมีนายสิงห์อีกคนหนึ่งเมื่อสงครามสงบเราก็ได้ตึกคืนมาและอยู่ยาวจนถึงปัจจุบันนี้แล้วยุคนั้นพี่ๆเขารับน้องกันยังไงล่ะคะรับน้องเนี่ยต้องแต่งตัวสากลนะทานอาหารจีนโต๊ะจีนเดียวโอภาภาษากันอย่างธรรมดาครับไม่มีพิธีรับน้องเลยไม่ถึงกับป้ายสีป้ายเสือนะฮะเขาให้เรากินเหล้าไอ้เราก็ไม่รู้นึกว่าเป็นน้ำหวานโอ้ยเมามีรับน้องใหม่ก็ไปรับกันที่โรงหนังเฉลิมกรุงนู่นต้องไปขึ้นเวทีแล้วเธอจะเล่นอะไรกันต้องแสดงเราแต่งแฟนซีเป็นชาวป่า 3-4 คนเขาก็พอใจนะแค่นั้นเจิมหน้าเจิมตาอะไรเนี่ยยังไม่ถึงกับสินจุ่มสวมพวงมาลัยแล้วให้ขึ้นมาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆทำอะไรเปิ่นๆให้ลูกพี่เขาดูชิ้นสำคัญที่รุ่นพี่เขารับน้องใหม่ก็คือว่าพาไปเกาะครามนี่แหมเป็นเรื่องประทับใจมากเขากะว่าจะพักอยู่สัก3คืนอะไรแล้วจะกลับทีนี้เรือเขามาส่ง3คืนแล้วเขาไม่มารับก็ไปกดไอ้มันสำปะหลังมาต้มกินกันในยุคนั้นจุฬามีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างคณะซึ่งเรียกว่ากรีธากลางแจ้งซึ่งคณะเราก็มีสปิริตลงแข่งตลอดถึงแม้ว่าคนจะน้อยและงานหนักก็ตามค่ะไอ้พวกทัพปัดเนี่ยนักกีฬามันน้อยแต่กองเชียร์มันแข็งเหลือเกินมันร้องเพลงไม่หยุดเลยตลอดกีฬานี่เราตีเชียร์ทั้งคณะเลยนะใครๆไม่รู้ว่านึกเราชนะทั้งนั้นเลยไอ้บุ่มมรกาอะไรพวกนี้นะครับมันสนุกไอ้พวกทัพปัดเนี่ยนะคณะบดีบัญชีเนี่ยเป็นพระยามั้งนะทีนี้ศีรษะท่านเถิงมากนะร้านนะไอ้พวกเราไปร้องเพลงเชียร์ดูสิดูสุริยาอะไรนะครับกบเอ้ยทำไมจึงร้องกบเอ้ยทำไมจึงร้องเนี่ยเอามาร้องเพลงเชียร์ดูสิคนก็หาตึงกันหมดที่สำคัญที่สุดของคณะเราเนี่ยก็คืออาจารย์ศิววงศ์กุญชรไม่ใช่สอนหนังสืออย่างเดียวท่านสอนหมดเลยนะครับอาจารย์ศิววงศ์เป็นคนนำนะแล้วจะสอนเอทิเคทการกินอาหารอะไรเงี้ยนะครับกิจกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือร้องเพลงที่โทริอาโดของคุณนี่ล่ะโทริอาโด we look to you fight like a man kill if you can ฆ่าเลย ไปฆ่าที่ไหนเขาจะฆ่าเราหมดสิเรามันมีไม่กี่คน ก็เอาไอ้คาร์เมนเพลงของคาร์เมนเนี่ยมาร้องแล้วก็แปลงเป็นไทยสาธาปัดเรามาพบกันมันสามัคคีเจ้ารวมรักนี้ใจกะหานพิจุนามจุฬาลงกรณ์จะชาจงเร่งเอาใช้ให้สาธาปัดกระจอนด้วยกิจทวรจุฬาลงกรณ์ของเราเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไอ้เต้นทอมๆนึงก็เหมือนกันอาจารย์ศิววงศ์เป็นคนสร้างขึ้นและจะต้องเป็นเต้นเป็นอินเดียนแดงเพลงเชียร์ส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงมาจากเพลงฝรั่งโดยท่านอาจารย์ศิววงศ์เช่นเพลง Fight for Architecture Totem Tom Tom และ Yellow and Brown ซึ่งเกือบทุกเพลงก็ถูกสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะกีฬาอาจจะไม่รุ่งแต่เราเน้นความคิดสร้างสรรค์นะครับในปี2478เริ่มมีการประกวดแฟนซีปิดท้ายงานกรีธาพี่ๆของเราก็แต่งเป็นอินเดียนแดงมากันทั้งเผ่าเลยนะครับแถมยังสร้างกระโจมหัวหน้าเผ่าเสาโทเทมตีกองเต้นทอมทอมแบบจัดเต็มแน่นอนครับว่าคณะสถาปัตย์ชนะอย่างไร้คู่แข่งเป็นที่ร่ำลือไปทั่วพระนครเลยนะครับจบการแข่งแก้แล้วก็มีแฟนซีก็ทุกคณะก็ส่งไปปีอาจารย์เข้าเนี่ยปีเต้นทอมทอมเนี่ยของเราเนี่ยทั้งคณะเลยทุกคนเป็นตัวแดงไปหมดเราแต่งตัวกันแปลกๆก็แต่งเป็นชุดอียิปต์แบบชุดโรมันแบบคณะสถาปัตย์ชนะการประกวดแฟนซีในงานกรีธากลางแจ้งทุกปีเพราะไม่มีคณะไหนจัดเต็มอย่างเราทำให้ชาวสถาปัตย์ถูกดึงไปช่วยกิจกรรมต่างๆของจุฬาทางด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่นั้นมาค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปยุคก่อร่างสร้างคณะพ.ศ. 2490 ถึง 2499